สวัสดีครับพี่น้องมาดูชาวนายูเครนพี่น้องชั่วโมงเร่งด่วนตอนนี้ชาวนายูเครนเข้าใจคำว่านาทีเร่งด่วนนะช่างเป็นนาทีที่มีค่ามหาศาลนะพี่น้องหนึ่งนาทีมีค่ามากจะแพ้ชนะจะได้เปรียบเสียเปรียบก็อยู่ที่หนึ่งนาทีพี่น้องวินาทีต่อวินาทีนะต้องช่วยกันแบบสุดริมทิมประตูนะพี่น้องเป็นชาวนายูเครนไปช่วยขนอาวุธพี่น้องตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยอันนั้นนะพี่น้องคนหนึ่งช่วยได้อันนึงก็ช่วยอันนึงต่างคนต่างช่วยหลายคนหลายไม้หลายมือช่วยกันนะพี่น้องสุดประทับใจเลยตั้งแต่เกิดมาเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วน1นาทีช่างมีค่ามหาศาลพลาดไม่ได้นะพี่น้องพลาดไม่ได้คือตรงที่ว่ามันสำคัญมากมากที่สุดสำหรับชีวิตของพลเมืองชาวยูเครนโดยตรงช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เป็นรูปที่ชาวบ้านเขาถ่ายมานะพี่น้องชาวนายูเครนเขาไปช่วยกองทัพอันนี้รายละเอียดเขาไม่ได้แจ้งชัดเจนนะพี่น้องไม่รู้ว่าชาวนานี่ไปยึดของรัสเซียมาหรือว่าชาวนาขนอาวุธเนี่ยไปช่วยกองกำลังทหารยูเครนมีอยู่สองอย่างนะพี่น้องหนึ่งไปยึดของทหารรัสเซียไปช่วยทหารยูเครนยึดของทหารรัสเซียมาสองช่วยขนอาวุธไปช่วยทหารยูเครนมีอยู่2อย่างพี่น้องไปยึดของรัสเซียมาแล้วก็ขนไปช่วยทหารยูเครนนะพี่น้องมี2อย่างอันเดียวกันนะพี่น้องไปยึดมาก็ใช่หรือหากว่าขนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไปช่วยยูเครนก็ใช่นะพี่น้องเป็นชั่วโมงที่เร่งด่วนในชีวิตเขาบอกว่าสำคัญมากที่สุดพลาดไม่ได้เลยนะพี่น้องนาทีต่อนาทีพลาดไม่ได้เป็นนาทีที่มีความหมายมากที่สุดถ้าเราไปช้าใช่มั้ยเราอาจจะได้เปรียบก็ได้หรือจะเสียเปรียบก็ได้ไม่รู้นะพี่น้องถ้าไปช้ามันต้องรีบเร่งเร็วไวเอาให้ทันนะพี่น้องเป็นเขาบอกว่าทุกวันนี้นะคนยูเครนชาวนายูเครนเขาบอกว่า1นาทีนะมันมีค่ามหาศาลวันนึง24ชั่วโมงเขาบอกว่ามันไม่พอสำหรับเขาเลยเขาอยากให้วันนึงอ่ะมีสัก48ชั่วโมงอ่ะพี่น้องก็อย่างว่าแหละมันเป็นช่วงที่สำคัญช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะพี่น้องเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชาวนายูเครนเนี่ยคงจะไม่ต่างจากหมู่บ้านบางระจันนะพี่น้องไม่ต่างจากไม่ได้เกิดมาเป็นนักรบนะพี่น้องเกิดมาเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติไม่รู้ว่าชาวนามีหรือเปล่าที่ยูเครนนะพี่น้องก็ทำนาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไปดูรายละเอียดเขาบอกว่าชาวนายูเครนก็ปลูกทานตะวันข้าวโพดบาเล่ผักกาดขาวข้าวสาลีถั่วเหลืองเนี่ยผักกาดขาวยูเครนเนี่ยสามารถสกัดกั้นเป็นน้ำมันโคคาร่าได้นะพี่น้องดูไปดูมา 70% ของยูเครนเขาทำเกษตรนะพี่น้องเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะว่าพื้นที่ 70% เนี่ยมันยังเป็นพื้นที่หิมะลงไม่เยอะลงไม่มากลงไม่หนักเขายังทำการเกษตรได้นะพี่น้องประชาชนคนยูเครนยังทำเกษตรเหมือนบ้านเรานี่แหละปลูกทานตะวันปลูกข้าวโพดบาเล่ผักกาดขาวข้าวสาลีถั่วเหลืองเกษตรกรรู้สึกว่าตอนนี้ให้ความสำคัญมากเลยนะพี่น้องช่วยประทับใจนะพี่น้องมันหายากมากเลยนะคนที่จะมาเสียสละเพื่อประชาชนพลเมืองของตัวเองอ่ะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยนะที่ออกมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารยูเครนใช้อุปกรณ์การเกษตรนะพี่น้องปกติรถเทลเลอร์ชุดนี้เขาเอาไว้ขนไอ้นั่นนะพี่น้องเอาไว้ขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะปกติเอาไปขนเมล็ดทานตะวันเม็ดข้าวโพดบาเล่นะพี่น้องขนผักกาดขาวปกติเขานะแต่ตอนนี้ต้องเทกระจาดผักกาดขาวทานตะวันข้าวโพดออกเทออกก่อนไปขนเขาเรียกว่ามิดหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องเป็นรูปแบบลักษณะจรวดหลายลำกล้องนะไม่เข้าใจเหมือนกันมันอยู่ไกลมองไม่ชัดคนที่ส่งข่าวมาเขาก็ไม่แจ้งรายละเอียดถึงชัดเจนนะพี่น้องที่นำมาให้ดูนี่คือว่ามันเป็นความประทับใจนะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเต็มที่เลยนะทุกนาทีมีค่ามหาศาลพลาดไม่ได้ยังไงก็ขอเอาใจช่วยพี่น้องประชาชนคนยูเครนให้รอดพ้นจากวิกฤต
ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะพี่น้องเราทำเพื่อบ้านเกิดของเราเราสู้เพื่อบ้านเกิดของเรามันไม่ผิดหรอกครับเป็นหน้าที่อันชอบธรรมที่เราจะต้องปกป้องสิทธิ์พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเผ่าพันธุ์ของพวกเราเกิดมาพ่อแม่พาเกิดมาในเผ่าพันธุ์นี้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักรักษารู้จักดูแลรู้จักเอาใจช่วยในเวลาที่สำคัญนะพี่น้องคนนะมันก็ต้องรักเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะพี่น้องต้องรักเผ่าพันธุ์ตัวเองถ้าเราไม่รักเผ่าพันธุ์ตัวเองไม่ช่วยเผ่าพันธุ์ตัวเองไปช่วยคนอื่นนะเขาเรียกว่าคนทรยศเราต้องช่วยเผ่าพันธุ์ของตัวเองประทับใจนะพี่น้องตอนนี้พี่น้องประชาชนคนที่หนีก็หนีนะพี่น้องคนที่หนีภัยสงครามก็หนีนะไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะบางคนนี่ก็หนีบางคนนี่ก็ช่วยเต็มที่บางคนนะพี่น้องเข้าไปหลบอยู่ใต้อุโมงค์นะพี่น้องก็เรียกว่ารถไฟใต้ดินเนาะมันจะมีอุโมงค์พี่น้องประชาชนเข้าไปแออัดเยียดกันอยู่ข้างในนะไปเห็นภาพแล้วสงสารพี่น้องเห็นภาพแล้วสงสารกินขี้เยี่ยวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในหมดนะพี่น้องขี่ปนาวุธน่ะเวลามันลงมาไม่ใช่เล็กๆนะพี่น้องครึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยนะรัศมีความเสียหายนะไม่ใช่เล่นๆนะไม่รู้ว่าจะแตกกระจายไปอีกสักกี่เม็ดใช่ไหมมันลงมาบึ้มเป็นบ่อเลยนะพี่น้องเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้สบายเลยโอ้ไปเห็นแล้วน่ากลัวผมว่าจะเอาคลิปลงให้ดูมันยังไม่ได้ลงให้ดูเลยพี่น้องเป็นคลิปที่ขี่ปนาวุธของรัสเซียถล่มเข้าไปนิโคลายเยฟอ่านยากนะพี่น้องนิโคลายเยฟเป็นหลุมขีปนาวุธที่รัสเซียถล่มเข้าไปในยูเครนอนุภาพความโหดร้ายรุนแรงพี่น้องคนที่จะทำกับมนุษย์ได้เนี่ยมันต้องจิตใจโหดนะพี่น้องถึงจะทำแบบนี้ได้ทั้งที่ยูเครนไม่มีอะไรผิดเลยนะแต่เขายังทำได้แสดงว่าจิตใจเขาเนี่ยเหี้ยมโหดมาก